สวัสดีครับอร่อยง่ายใบกลางครับวันนี้เราไปดูของหวานกันบ้างนะครับที่ไหนเอ่ยคงทราบกันแล้วใช่ไหมช็อกโกแลตฟาคทอรี่ครับสาขาเขาใหญ่ฮะเราก็ไปดูกันนะฮะว่าเขามีอะไรเด็ดกันบ้างครับผมเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมกันนะครับครับผมมาครับช็อกโกแลตฟาคทอรี่นะครับจริงๆมีหลายสาขานะครับแต่วันนี้จะพามาเยี่ยมชมของทางสาขาที่เขาใหญ่ก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเครื่องผสมนะครับตอนนี้ก็เป็นโรงงานผลิตกันตรงนี้เลยนะครับสามารถดูขั้นตอนการผลิตได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะครับนะฮะตัวโรงงานผลิตนะครับเราก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับจะเป็นส่วนจำหน่ายจ่ายแจกนะครับมีเป็นรูปรองเท้าด้วยนะครับมีเป็นกระเป๋านะครับราคาจะทานลงไหมครับเนี่ยมีหลายสีให้เลือกนะครับทานข้าวกลางวันเสร็จแล้วนะฮะสีหางของหวานทานกันนะฮะอย่าลืมนะครับมีคนพลาดก็มีตัวเลือกเยอะนะฮะอันนี้เลือกซื้อทานแล้วขึ้นไปทานทั้งหมดได้นะครับมีหลายตัวครับผมนี่แค่ตู้เดียวนะครับมีอีกเห็นไหมฮะอันนี้ช็อกโกแลตนี่ให้ดูคร่าวๆนะครับมีเบสเซลเลอร์ครับผมดีครับนี่กดไลค์เลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูครับลองมาดูสำหรับสายชอบของหวานครับผมWe'll be right back.
จแล้วเราก็มาชำระเงินที่จุดนี้นะครับครับผมจะซื้อไปทานนะครับหรือกลับบ้านนะครับผมโอเคส่วนใครจะนั่งทานที่นี่นะฮะเราไปขึ้นไปด้านบนเลยครับผมไปดูกันคนที่อยากทานเดี๋ยวเองเลยนะครับข้างบนเป็นคาเฟ่นะครับสามารถสั่งทานได้ที่นี่นะครับก็จะมีห้องส่วนตัวเลยนะครับสำหรับใครที่อยากมาเป็นกลุ่มนะครับมีด้านนอกด้วยนะครับเดี๋ยวก็เหมาะสำหรับการนั่งตอนช่วงเย็นๆมากกว่านะครับผมก็ร่มรื่นดีครับอุณหภูมิตอนนี้ยังกระตุกไปหน่อยอยู่นะครับเย็นๆน่าจะเหมาะครับครับแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นโซนอาหารนะครับครับผมสั่งอาหารทานได้เลยนะครับน่าทานกันนะครับเหมือนจริงมากครับอ๋อแต่ไม่ร้อนครับจับไฟที่ขึ้นมานี่เหมือนจริงครับดีครับครับมาดูหลังครัวนะครับต่อพิซซ่าด้วยนะครับผมแต่ว่าที่พิซซ่านี่ใช้ได้แน่ต้องลองครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับพาทัวร์ชัตเตอร์สแตลลี่นะครับผมกับอร่อยง่ายไปกันในวันนี้นะครับวันนี้ลงทุนใส่สีช็อกโกแลตมาเลยนะครับได้เข้ากันครับผมแล้วก็ถ้ายังไงนะฮะชอบฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับได้การสนับสนุนกันทำคลิปดีๆออกมาเยอะๆนะครับผมโอเคครับผมแล้วพบใหม่นะครับกับคลิปถัดไปเมนูถัดไปกับอร่อยง่ายไปกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ